ตามต่อสถานการณ์น้ำนะคะตอนนี้น้ำป่าจากดอยจระเข้ไหลทะลักเข้าท่วมอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายทำให้ต้องปิดการจราจรขาขึ้นแม่น้ำสายแล้วก็ไปแม่อ่ายด้วยนะคะรวมกว่า500เมตรเลยทีเดียวค่ะฝนที่ตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายตลอดคืนที่ผ่านมาโดยเฉพาะในอำเภอแม่จันทำให้น้ำจากดอยจระเข้ไหลเข้าท่วมถนนพหลโยธินสายแม่สายเชียงรายช่วงหน้าโรงพยาบาลแม่จันไปจนถึง3แยกแม่อายบางจุดนะคะสูงกว่า50เซนติเมตรค่ะจนถึงขั้นต้องปิดการจราจรขาขึ้นประมาณ200เมตรและแยกไปอำเภอแม่อายก็ต้องปิดการจราจรขาขึ้นประมาณ500เมตรขณะที่น้ำในแม่น้ำจันที่ไหลผ่านตัวเมืองแม่จันก็เพิ่มสูงถึง8เมตรและไหลล้นเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรรวมถึงร้านค้าริมฝั่งน้ำจันนะคะรวมถึงตลาดนวลจันในเขตเทศบาลตำบลแม่จันแล้วกว่า100หลังคาเรือนค่ะทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายเขาก็เอาเรือท้องแบนรวมถึงเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางอำเภอแม่จันก็ได้ไปช่วยเหลือประชาชนแล้วนะคะแต่ว่าสถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่าตอนนี้น้ำท่วมสูงแล้วขยายเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่องขณะที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองชาวตำบลโผงเพงก็ต้องนำกระต่ายนับ10ตัวรวมถึงสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆที่เลี้ยงไว้ขึ้นมาอาศัยริมถนนสายบางบานโผงเพงเป็นที่พักชั่วคราวหลังจากที่น้ำในคลองโผงเพงคลองสาขาแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนสูงกว่า50เซนติเมตรกว่า1เดือนแล้วชาวบ้านก็ไม่สามารถอาศัยอยู่ในชั้น1ของตัวบ้านได้นะคะบางรายถึงขั้นที่ว่าต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะในการเดินทางเข้าออกบ้านส่วนสถานการณ์ระดับน้ำเจ้าพระยาตอนนี้เริ่มทรงตัวแล้วค่ะ